โอเคนะครับก็อยู่กับเกม PC กันอีกแล้วนะครับสำหรับในเกม PC ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกม PC แนวสไตล์สโตร์นะครับแล้วก็เป็น15เกมแนวสไตล์โซที่น่าเล่นในปี2024นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในโซน PC หรือว่าชื่นชอบเกม PC อยู่เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับก็สำหรับใครที่มองหาเกมหรือว่าสำหรับใครที่อยากกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็เปิดให้เล่นกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Blacksmith Wukong นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมที่เป็นแนวโซแนวสไตล์ไซอิ๋วอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยครับจะอิงตามตำนานไซอิ๋วเลยรับบทเป็นซุนหงอคงในการดำเนินเนื้อเรื่องภายในตัวเกมซึ่งตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เป็นแนวโซที่จะไม่โอเพนเบิร์ดนะครับเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีพวกศัตรูต่างๆที่ให้เราได้ไปเจอกันมากมายโดยเฉพาะบอสหรือว่ามินิบอสนั่นเองนะครับจะเอามาให้เราเนี่ยสู้กันค่อนข้างจะบ่อยมากๆตัวเกมนี้นะครับจะมีการอัปเกรดสกิลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นพวกคาถาพวกสกิลการโจมตีทักษะการต่อสู้หรือว่าการแดชหลบการโจมตีก็มีเหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีการสวมใส่ไอเทมต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็แอนิเมชันหรือว่าคัตซีนเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวโซอยู่แล้วแล้วก็อยากหาเกมที่บ่มสมแนวตำนานไซอิ๋วด้วยเนี่ยต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้แน่นอนนะเกมที่มีชื่อว่าวูรองนะครับสำหรับเกมวูรองเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์โซที่เอาตัวของเรื่องราววรรณกรรมจีนหรือว่าแนวตำนานสามก๊กเนี่ยมาสวมใส่ภายในตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบธีมสามก๊กอยู่แล้วนะครับเกมนี้ตอบโจทย์มากเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับทหารอาสานะครับที่จะต้องไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้ไปเจอกับเหล่าตัวละครสามก๊กในตำนานเช่นตัวของกวนอูแล้วปี่ลิปโป้ก็จะได้เจอนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะดำเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธต่างๆที่เราได้สวมใส่กันด้วยมีการปัดสกิลมีการแพรี่ตัวของการโจมตีได้ด้วยเหมือนกันแล้วบอสภายในเกมค่อนข้างเยอะเราเนี่ยยังสวมใส่ตัวของสกิลได้ด้วยอย่างพวกพลังเวทต่างๆก็สามารถสวมใส่ได้นะพลังเวทก็มีเยอะเหมือนกันอาวุธก็เราก็สวมใส่ได้2แบบก็คืออาวุธโจมตีไกลแล้วก็อาวุธโจมตีใกล้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นดูได้กราฟิกก็ถือว่าทำออกมาดีๆเหมือนกันภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับเกมซีฟูนะครับสำหรับตัวเกมซีฟูจะเป็นเกมแนวกังฟูต่อสู้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวเกมนี้แล้วก็ตัวเกมนี้จะเน้นไปทางการเล่นแบบคอมแบทคริติคอลคอมโบต่างๆมากกว่าเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับคือเดินหน้าต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีตัวของสกิลท่องท่าต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายยิ่งเราเล่นเยอะกิลให้เราได้ใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับในท่วงท่ากังฟูต่างๆตัวเกมจะไม่มีตัวของตัวละครให้เราเลือกเล่นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยแต่ว่าตัวเกมจะมีระบบที่คล้ายๆตัวของโรกไหลนิดหน่อยก็คือเมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยจะเกิดใหม่แต่ว่าในการเกิดใหม่เราจะมีอายุเพิ่มตามการตายของเรานะครับยิ่งตายเยอะเลือดของเราก็น้อยแต่ว่าการโจมตีของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นมันมากแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วถึงจะเป็นโหมด Easy ก็ยังยากอยู่เหมือนกันนะราคาภายในตัวเกมนี้จะตกอยู่ประมาณ539บาทตระกูลโซที่เป็นภาพแนวพิกเซลอาร์ตกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Brass Famousถูกนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคที่2แล้วนะครับที่จะเล่าเรื่องราวกับเด็กคนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับปีศาจที่สานต่อเรื่องราวจากภาคแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตรุยตามด่านตรุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะมีปีศาจที่คอยดักรอเราอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวละครของเราก็ยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็ตัวของการอัปเกรดต่างๆก็จะมีให้เราอัปเกรดค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวเกมค่อนข้างจะมีความท้าทายมากๆแล้วก็เกมเนี่ยเมื่อเล่นไปนานๆหรือว่าเล่นไปเร็วหน่อยอาจจะจบไวหน่อยเพราะตัวเกมมันค่อนข้างที่มีเนื้อหาที่ไม่ได้เยอะอะไรมากภาพกราฟิก
ต้องบอกเลยว่าใครชื่นชอบเนี่ย Pixel Art อยู่แล้วเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนะครับจากซีรีส์การ์ตูนกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Samurai Jack Battle to Time นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำมาจากซีรีส์การ์ตูนอย่าง Samurai Jack เลยเรื่องภายในตัวเกมดำเนินตามการ์ตูนเกือบทั้งหมดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะผสมโรคไลท์ด้วยแล้วก็ผสมแนว Hack and Slash เข้าไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ตรุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแบบเส้นตรงเลยแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครมีการสวมใส่ทักษะต่างๆให้แก่ตัวละครด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวละครในการเล่นนะภาพกราฟิกมันก็ทำออกมาแนวสไตล์การ์ตูนเลยเขาน่าจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซนกิโร่กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Night Zone นั่นเองนะครับสำหรับเกม Night Zone นั้นจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นน้องเหมียวกับวิญญาณ9ดวงที่จะต้องไปสู้กับเอเลี่ยนนะครับให้ได้เนาะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นธีมคล้ายๆตัวของแนวไซเบอร์พังหน่อยๆให้เราเนี่ยได้ไปต่อสู้กันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถปัดป้องศัตรูหลบแล้วก็แดชตัวเกมเนี่ยก็จะมีศัตรูหรือว่าบอสเนี่ยให้เราได้จัดการกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตหน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันนะเกมฟอร์มยักษ์อีกเกมนึงที่ลง PC กันเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าGhost of Fujima นั่นเองนะครับสำหรับ Ghost of Fujima เนี่ยจะเป็นเกมที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจินนะครับที่จะต้องไปร่วมกับสงครามมองโกนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะบ่มผสมหลายๆอย่างเข้าไปอย่างเช่นบ่มผสมแนวโซลไลท์แล้วก็บ่มผสมแนวโอเพนเวิลด์เข้าไปด้วยให้เราเนี่ยได้ไปเพลิดเพลินในแมปในด่านด้วยตัวเกมเนี่ยยังสามารถฝึกวิชาต่างๆให้แก่ตัวละครให้สามารถเก่งขึ้นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในตัวเกมกราฟิกภายในเกมไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างที่สวยมากๆเลยนะครับตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวของชุดเกราะรวมไปถึงดาบต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นอีกเกมนึงที่เล่นค่อนข้างสนุกแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมมีอะไรต่างๆให้เราทำค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่จะมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Senkiro นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Senkiro เป็นเกมแนวสไตล์โซที่จะอยู่ในทีมญี่ปุ่นกันอีกแล้วแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นนินจาที่จะต้องไปปกป้องเจ้าชายนะครับที่ถูกจับตัวไปซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกศัตรูที่เป็นปีศาจเป็นคนแล้วก็รวมไปถึงวิญญาณลี้ลับด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยยังสามารถประจนภัยตามแมปตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความท้าทายมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับใครที่เล่นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้ตัวเกมก็มีระบบการอัปเกรดต่างๆด้วยก็จะมีระบบการอัปเกรดทั้งจะเป็นดาบแล้วก็อัปเกรดที่เป็นแขนกลด้วยเหมือนกันเพราะว่าแขนกลเนี่ยเขาสามารถอัปเกรดได้ค่อนข้างที่เยอะมากมายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะดำเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตัวเกมก็มีการฝึกถ้าไม่ตายด้วยเหมือนกันสามารถสวมใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม Star Wars กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Jedi Survival สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อจากเกม Star Wars Jedi Fallen Order นะที่จะเป็นหลังจาก5ปีจากภาคก่อนนะครับที่เราเนี่ยจะได้เป็นอัศวินเจไดแบบเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูตัวเกมนี้ก็ยังคงอยู่ในธีมแบบเดิมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เล่นเยอะมากมายตัวเกมก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปสำรวจกันตัวเกมก็จะมีการผสมผสานอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมีทั้งตัวของการอัพสกิลตัวละครนะครับมีการฟาสต์เทเวลหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครก็มีเหมือนกันนะครับมีระบบแพรรี่ของตัวละครด้วยอารมณ์คล้ายตัวของดาร์กโซลแล้วก็ระบบดาบที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะส่วนระบบพลังฟอสของ Star Wars ก็ยังมีให้เราได้ใช้กันอยู่เหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบก็สามารถไปใช้พลังนี้กันได้นะครับตัวเกมก็ยังมีระบบการตกแต่งไอเทมหรือว่าระบบสกินตัวละครที่เราเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ตามที่เราต้องการเช่นกันภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเคนานั่นเองนะครับ
สำหรับตัวเกมเคน่าเนี่ยจะเป็นเกมอีกเกมนึงที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราจะได้รับบทเป็นเด็กสาวคนนึงนะครับที่จะเป็นผู้นำแห่งดวงวิญญาณต่างๆให้ไปสู่สุคติให้ได้นะครับภายในตัวเกมนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูหมู่บ้านของเราผู้วิญญาณนั้นด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยดำเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถเก็บเหล่าล็อตเนี่ยมาช่วยในการโจมตีมาช่วยในการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ของเราได้เหมือนกันเนาะตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเกรดตัวของสกิลต่างๆเราเนี่ยสามารถใช้ทั้งตัวของอาวุธโจมตีไกลโจมตีใกล้ได้ด้วยแล้วก็สามารถโจมตีหนักแล้วก็โจมตีเบาได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็รูปแบบในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Hollow Knight นะครับสำหรับเกม Hollow Knight เนี่ยจะเป็นเกมแนวโซที่เราเนี่ยจะต้องไปสำรวจอาณาจักรใต้พิภพในการสำรวจเนี่ยมันก็จะมีศัตรูที่แตกต่างเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปสำรวจแล้วก็ให้เราได้ไปต่อสู้กันด้วยสำหรับตัวเกม Hollow Knight นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะไม่มีหลอดเลือดเขาจะมีแค่หลอดที่เอาไว้แสดงว่าเราเนี่ยตายได้กี่ครั้งสมมติว่ามี4หลอดก็คือตายได้4ครั้งแค่นั้นนะครับเมื่อเราตายก็หมดเลยนะซึ่งเป็นอีกเกมนึงที่ต้องบอกว่าต้องให้ผู้เล่นเนี่ยมีความระมัดระวังในการเล่นอย่างมากเลยเพราะว่ามันตายง่ายมากๆแล้วก็ศัตรูภายในเกมค่อนข้างดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับตัวของงานอาร์ตแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรเก็บไอเทมต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวละครของเรามีความแข็งแกร่งขึ้นได้นะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นมันเพลินสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวสไตล์ Dark Souls กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Line of P นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดตัวมาใหม่เช่นเคยแล้วก็เป็นเกมวุ้นเวอร์ที่ผสมแนว Dark Souls แล้วก็มีความน่าเล่นแล้วก็จะมีระบบเนื้อเรื่องระบบการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหุ่นพินอคคิโอนะครับที่จะลงไปเล่นตามภารกิจแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถสร้างอาวุธคราฟไอเทมแล้วก็จะมีการอัปเกรดต่างๆที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่ให้เราได้ไปเจอบอสที่มีแต่ความใหญ่มโหฬารมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในธีมตัวของ Dark Soul อย่างมากนะครับเพราะว่าการแพรลี่หรือว่าการตายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยว่าเราเนี่ยจะเล่นในวิธีไหนนะครับภายในตัวเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาวุธที่เกี่ยวกับอาวุธประชิดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการสวมใส่ดาบจับด้วยนะครับเพื่อจะเพิ่มตัวของดาเมจหรือว่าเพิ่มบัฟให้แก่ดาบนั้นๆให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวละครก็ยังสวมใส่ตัวของอาวุธต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาได้นอกเหนือจากดาบด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเล่นเพลินเล่นมันกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dead Cell นะครับสำหรับตัวเกม Dead Cell เองเนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่เขาทำออกมาแนวสไตล์โซลไลท์หรือว่าเกมแนวสไตล์โซเนี่ยเขาแน่นดีมากๆเพราะว่าตัวเกมเขาแน่นมีความท้าทายมากๆนะครับเราเนี่ยได้รับบทเป็นเซลล์นึงนะครับที่จะต้องผ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็เมื่อเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะได้แต้มเซลล์มาอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ของเราให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้ยิ่งเราตายเยอะเท่าไหร่นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมันก็จะดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดเลยนะครับกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ตแล้วก็สตูภายในตัวเกมมันจะสุ่มด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในตัวเกมมันก็จะสุ่มให้เราได้เลือกใช้กันด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความสนุกมากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่คนหลายคนก็น่าจะชื่นชอบกันแล้วก็เป็นที่นิยมกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dark Souls 3นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Dark Souls 3เนี้ยก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องคล้ายๆเดิมก็คือเราจะได้รับบทเป็นผู้กล้านะครับที่จะต้องไปเกาะกู้โลกต่อสู้กับพวกปีศาจนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วตัวเกมในภาคนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มตัวของการใช้ท่าพิเศษของอาวุธแต่ละอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถใช้ท่าเพิ่มเติมของอาวุธนั้นได้แล้วก็ท่าเพิ่มเติมนั้นก็ต้องกดคนละแบบด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมก็ยังมีการใช้พลังเวทในการดีบัฟแก่อาวุธของเราได้ด้วยนะครับทั้งจะเป็นดาเมจที่โจมตีใกล้โจมตีไกลก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปซื้อเล่นกันได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมฟอร์มยักษ์อย่างเกมที่มีชื่อว่า Elden Ringนะครับสำหรับตัวเกม Elden Ring เนี่ยก็หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมสไตล์ Dark Souls
เวอร์นะครับแล้วก็เป็นแนวโอเพนเวิลด์ที่เราเนี่ยสามารถไปเพลิดเพลินกันตัวเกมเนี่ยจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่เป็นดินแดนมัชชิมาแล้วเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้มัวหมองที่จะไปกอบกู้ดินแดนแห่งนั้นให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยแต่ว่าตัวเกมหลักๆเนี่ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเล่นตามเควสก็ได้สามารถไปเล่นตามเควสลองก็ได้เหมือนกันหาคงหาของก่อนที่เราเนี่ยจะไปตะลุยเควสหลักเขาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ผู้เล่นจะเล่นในไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นในแบบสไตล์ของเราได้ด้วยเพราะตัวเกมเนี่ยจะมีคลาสตัวละครให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ไปฟาร์มมอนกันได้เลยนะตัวเกมก็จะมีดาบต่างๆมีวุฒิต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันบางทีจะได้จากภารกิจย่อยบางทีจะได้จากภารกิจหลักก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันนะครับตัวเกมยังมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมยังมีจุดเซฟให้กับผู้เล่นได้ด้วยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีการหลบหลีกการแพรลี่ตัวเกมนะครับก็จะมีตลอดมันนาให้เราได้ไปจัดสรรใช้กันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์ Dark Souls อยู่แล้วแล้วก็มาหาเกม Open World เล่นด้วยไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ก็ในเกมสเปคโคตรเลยนะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ15เกมแนวสไตล์ Soul นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม